สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Fighting Fit ชลบุรีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทดลองทำอาหารสำหรับเลี้ยงไรแดงน้ำใสนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำเขียวนะครับสูตรเนี่ยเคยมีคนทำแล้วนะครับก็จะอยากมาทดลองดูว่าสูตรนี้มันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าใช้อะไรบ้างครับส่วนผสมนะครับวันนี้นะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นอาหารไก่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอาหารปลาดุกนะครับโดยอัตราส่วนที่จะใช้นะครับก็คือผมจะใช้อาหารไก่นะครับ2ช้อนแล้วก็อาหารปลาดุก2ช้อนนะครับใส่ลงไปในขวดน้ำนี่นะครับโดยขวดน้ำเนี่ยผมจะใส่ประมาณครึ่งขวดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวจะใส่อาหารไก่ลงไปก่อนนะครับ2ช้อนแล้วก็ตามด้วยอาหารปลาดุก2ช้อนนะครับโอเคอันนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งเอาไว้1คืนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันต่อนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้แช่อาหารปลาดุกกับอาหารไก่นะครับไว้1คืนแล้วนะครับแล้วก็เขย่านะครับมันก็จะแตกออกมาอย่างนี้นะครับก็จะแยกกันข้างล่างเนี่ยจะเป็นเศษอาหารนะครับแต่เดี๋ยวเราจะกองเอาแต่น้ำนะครับไว้เอาไปเลี้ยงไรแดงนะครับเดี๋ยวจะโอ้มีแรงดันนะครับอันนี้ลืมคลายฝาออกนะครับก็คือจริงๆแล้วมันต้องฝาเนี่ยต้องปิดไว้หลวมๆนะครับแค่กันไม่ให้ยุงหรือว่ามีอะไรตกลงไปนะครับนี่เดี๋ยวจะกรองเอาเศษอาหารออกนะครับจะใช้แต่ปริมาณน้อยๆก่อนนะครับเหมือนเดิมครับประมาณครึ่งแก้วนะครับจะไม่เอาเศษอาหารนะครับน้ำยังไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในถังที่เราเตรียมน้ำเอาไว้นะครับนี่ผมจะใส่ลงไปเลยนะครับสูตรนี้นะครับเนี่ยน้ำจะใสนะครับเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆอีก
นี่นะครับสูตรนี้น้ำใสเดี๋ยวผมจะตักเอาไรแดงมาปล่อยเลยนะครับนี่นะครับไรแดงใส่เลยครับนี่เสร็จแล้วผมก็จะปิดฝาเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลงไปวางไข่นะครับไม่ให้เกิดลูกน้ำโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันครับว่าหลังจากผ่านไป1คืนจะเป็นยังไงนะครับหลังจากผ่านไป1คืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้แตกตัวค่อนข้างดีครับผมเดี๋ยวผมเอายีสต์มาให้ไรแดงกินดีกว่านะครับเดี๋ยวเอายีสต์ใส่ให้ไรแดงกินครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผ่านไป1คืนเนี่ยคือไรแดงมีการแตกตัวค่อนข้างดีนะครับแต่หลังจากที่เอายีสต์ใส่ไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับก็ผ่านไป2คืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับค่อนข้างเยอะนะครับสูตรนี้ก็ใช้ได้ครับผมใช้ได้เลยทีเดียวครับทำง่ายด้วยครับโอเคครับผมคลิปนี้นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการทดลองเลี้ยงไรแดงนะครับด้วยอาหารปลาดุกกับอาหารไก่นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่หาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็
คาดว่าจะหากันได้ทุกครอบครัวนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนแล้วก็มาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม